بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ชมรายการทุกท่านครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะที่อัลลอฮ์ให้ผมและท่านพี่น้องเนี่ยที่มาฟังรายการวิทยุนี่นะครับอัลลอฮ์ให้ไม่ให้เราตายนะพี่น้องครับให้เรามีชีวิตมาถึงวันนี้เนี่ยไม่ใช่ความเก่งของเราเลยเลยพี่น้องไม่ใช่ความสามารถของเราเลยพี่น้องนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องว่าคำนี้เยอะๆนะครับพี่น้องทั้งหลายวันนี้ผมจะนำหะดีษบทหนึ่งนะครับบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับรายงานโดยท่านนบีฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละนิสวะตุนกอละลินิสวะตินมินัลอันซอรกอละลินิสวะตินมินัลอันซอรลายะมูตุลิอิห์ดากุนนะซะลาซะตุนมินัลวะลัดิฟะตะห์ตะซิบะฮูอิลลาดะคอลาติลจันนะฟะกอลัตอิมรออะตุนมินฮุนนะอะวิสนานียารอซูลุลลอฮ์กอลาอะวิสนานีรอวาฮุมุสลิมหะดีษนี้ต้องการจะอธิบายว่าคือผู้นบีเนี่ยได้พูดกับสตรีคนหนึ่งได้พูดกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอันซอรผู้หญิงมี2กลุ่มนะครับชาวอันซอรกับชาวมุฮาจิรินผู้หญิงชาวอันซอรกับมุฮาจิรินนิสัยไม่เหมือนกันครับพี่น้องนิสัยชาวอันซอรเนี่ยข่มสามีนิดๆส่วนผู้หญิงชาวอันซอรชายมุฮาจิรินเนี่ยเขาจะฟังสามีเห็นไหมพี่น้องผู้หญิงใครบ้างที่ข่มสามีเนี่ยไม่ดีนะจะเอาชนะสามีพูดข่มสามีพี่น้องเลิกให้หมดแล้วก็พยายามเอาอัคลากของภรรยาของพวกมุฮาจิรินไปใช้ภรรยานบีก็เหมือนกันพี่น้องพอไปอยู่ที่มักกะเนี่ยเชื่อสามีหมดพอไปอยู่ที่นครมะดีนะห์นี่พี่น้องพอคุยกับผู้หญิงชาวมะดีนะห์แล้วมักจะข่มสามีฉะนั้นอย่าเอามารยาทนี้มาใช้นะครับนบีได้สอนกับผู้หญิงชาวอันซอรคนหนึ่งบอกว่าลายามูตุลิอิห์ดากุนนะใครก็ตามที่มีลูก3คนเสียชีวิตอาจจะเป็นลูกชายหรือลูกผู้หญิงก็ได้3คนนะเสียชีวิตแล้วก็เด็กนี่ก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับแล้วก็พอตายแล้วเนี่ยแม่ไม่ได้โวยวายไม่ได้ร้องไห้ร้องโหมเยอะทำไมล่ะเพราะคนอาหรับกับคนอินเดียนิสัยคล้ายๆกันพอลูกตายแล้วร้องพี่น้องดึงผมบ้างเอาศีรษะโขกพื้นบ้างเอาศีรษะชนฝาพื้นฝาพื้นบ้างฝาบ้านบ้างพี่น้องทำทุกอย่างยิ่งฮินดูนะครับพี่น้องจ้างคนมาร้องเลยนะอิสลามได้สอนนะครับว่าถ้าใครลูกตายแล้วแม่นี่นะอดทนตาย3คนแล้วก็แม่นี่อดทนไม่โวยวายแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นางจะไม่ได้อะไรนอกจากได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นบีประกันไว้ถ้าใครมีลูกตาย3คนได้ไปสวรรค์แน่แต่มีเงื่อนไขว่าต้องอดทนอย่าโวยวายอย่าฟ้องคนเยอะแล้วมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งทูลถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าถ้าหาก2คนเนี่ยได้ไหมถ้าตาย2คนนี่ได้ไหมนบีบอกว่าได้นบีว่าได้2คนก็ได้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเพียงกับเรื่องการเป็นการตายเนี่ยจะเข้ามาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้มีอยู่ทางเดียวนะครับพี่น้องเข้ามาอยู่บนโลกนี้ผ่านท้องแม่เวลาจะจากโลกดุนยาใบนี้ไปก็มีอยู่ทางเดียวพี่น้องคือตายครับการตายมีหลายแบบบางคนตายไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยก็มีแต่บางคนตายรู้จักอัลลอฮ์จะนั่งใครที่มีลูกตายใครๆก็รักลูกด้วยกันทุกคนพี่น้องอย่างลูกเราน้อยก็เกิดมาตายก็เสียใจเป็นของธรรมดาแต่ว่าอดทนแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะมอบสวรรค์ให้กับผู้หญิงคนนี้รวมไปถึงพ่อก็ด้วยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่เป็นข่าวดีเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับ
ทุกคนมีการทดสอบจากอัลเลาะห์เพราะโลกดุนยานี้ไม่ใช่โลกแห่งการไม่ทดสอบแล้วก็ถูกทดสอบมีความสุขก็มีความสบายไอ้เรื่องสุขเนี่ยเราไม่ห่วงห่วงตอนมีปัญหาเดือดร้อนต้องอดทนและหวังรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์นะครับบิสมิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน